คที่ภูเขาไฟลูกนี้คือภูเขาไฟกาเวลนะนี่เปล่าไม่ใช่ภูเขาเออกันนั่นแหละภูเขาไฟกาเวลนะแล้วก็นี่นี่อย่าลืมมาอีกป้ายนึงนะแล้วอีกกระตุกป้ายนี้ก็บอกว่าความสูงจากระดับน้ำทะเล87 เมตรแล้วก็สวยมากด้วยนะตรงนี้แต่อย่าขโมยของเด็ดขาดนะเพราะภูเขาไฟนี่ก็เป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะถ้าขโมยของเนี่ยก็คือภูเขาไฟนี้จะปะทุนั่นเองถ้าขโมยของคือภูเขาไฟปะทุทันทีนะแต่การปะทุเองตามธรรมชาติก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสปะทุน้อยนะปะทุเองตามธรรมชาตินะใครเห็นภูเขาไฟแบบนี้ปะทุเองตามธรรมชาติถือว่าโชคดีนะแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงนะนี่คือของเกมไหมครับเออกาเวลนี่อยู่ในไหมครับไหมกาเวลก็ต้องอยู่ในชีวิตจริงมั้งแหละกาเวลโอเคดีนะดีซะไม่เห็นรอยกาซากาเวลถ้าเกิดว่ากาเวลนี่รอยอยู่เอาเลยขอไฟรุ่นนี้โอกาสปะทุตามธรรมชาตินี้น้อยนะเป็นภูเขาไฟที่ค่อนข้างที่จะสงบนะตามธรรมชาติแต่ก็ปะทุได้เหมือนกันนะนี่เพียงแค่ปะทุยะฉะนั้นเฮ้ยกระตกลงไปกระติกกระต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 ิกอะไรวะชาวบ้านก็ไม่เกรงกลัวนะเพราะภูเขาไฟนี้มันหลับอยู่นะมันยังไม่ตื่นนะโอเคไม่มีอะไรชาวบ้านก็ไม่เกรงกลัวนะเพราะเป็นภูเขาไฟที่ดับอยู่นั่นเองนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยปะทุเท่าไหร่นะก็ภูเขาไฟรุ่นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีคนรู้ไหมเป็นภูเขาไฟได้ไหมครับนะโอเคภูเขาไฟนี้สร้างเองนะก็คือหาภูเขานั่นเองรูปนึงนี่แมปยังไม่โหลดมีแต่คนกวนใช่มีแต่คนกวนแมปยังไม่โหลดนะทำเป็นปองภูเขาไฟได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะไม่ใช่ภูเขาโอเคเดี๋ยวหาพื้นที่ดีๆก่อนเดี๋ยวจะสร้างภูเขาไฟสงบสร้างภูเขาไฟสงบเสร็จก็สร้างภูเขาไฟออฟซิเดียนสร้างภูเขาไฟเพชรโอเคภูเขาไฟ3ลูกนี่ก็คือภูเขาไฟจากแมปที่แล้วเพิ่มเติมคือแค่โหลด 1.8 มาเฉยๆโหลด1.18 มาเฉยๆก็เลยแมปหายไปเลยก็เลยสร้างแมปมาใหม่ไปเลยแล้วก็มาทำใหม่นะเพิ่มเติมคือสร้างให้สูงขึ้นจากเดิมภูเขาไฟสงบมีความสูงอยู่ที่120 เมตรสร้างให้สูงกว่าเดิมภูเขาออฟซิเดียนนี้ไม่รู้นะว่าความสูงกี่เมตรก็สร้างให้สูงกว่าเดิมแล้วก็สร้างให้เหมือนภูเขาไฟกว่าเดิมแล้วก็ภูเขาไฟเพชรนะความสูงอยู่ที่170สร้างให้สูงกว่าเดิมจะได้เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดได้ไหมครับที่แท้จริงยังไงล่ะเฮ้มาตรงนี้ก็เหมือนจะสามารถทำเป็นป่าปองได้แต่ตรงนี่มีรูอยู่แล้วก็เลยมาสร้างตรงนี้ดีกว่านี่คือลาวาไม่รู้ว่ามันจะสะสมก๊าซแล้วจะปะทุไหมหรือเปล่านะโอกาสปะทุก็น้อยแล้วถ้าปะทุนี่หมู่บ้านมีติดที่จะพังได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะพังได้เหมือนกันมีคนโทรมาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีคนกวนรอบนี้มีคนกวนเฉยเลยมีคนกวนเฉยเลยจะมาอัดคลิปภูเขาไฟแต่มีคนมากวนไ
คนมากวนวันนี้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีตั้งชื่อคลิปว่ามาเล่นไมค์ครับสร้างภูเขาเอ้ยมาเล่นไมค์ครับแมปภูเขาไฟแต่มีคนมากวนแบบนี้ได้ตั้งชื่อคลิปมาเลยมาเล่นไมค์ครับแมปภูเขาไฟแต่มีคนมากวนโอเคมาละมะจุละมะแกอยู่สนใจที่จะไปป่าปองภูเขาไฟไหมใครตกลงมาในป่าปองแล้วไม่โดนลาวาเผาภูเขาไฟก็จะปะทุนั่นเองใครตกมาในป่าปองแล้วคนนั้นต้องลงไปให้ภูเขาไฟปะทุเอ้ยให้ภูเขาไฟเผาบูชายันร่างใส่นะบูชายันร่างนะไม่อย่างนั้นแล้วก็สักคุณปีนขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับไปบ้านเหมือนเดิมมีสิทธิ์ที่ภูเขาไฟลูกนี้จะปะทุได้นะเพราะเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วขโมยของมันต้องเอามาคืนด้วยนะเหมือนเกาะขามนั่นแหละนะต้องมาคืนด้วยไม่นั้นภูเขาไฟลูกนี้จะปะทุได้แต่ไม่มีในชีวิตจริงนะโอ้ยอีกแล้วอะไรวะให้ดูห้องแชทหน่อยชัวร์เนี่ยโอ้โหเวลทำไงดีรีบเอาก่อนรีบเอาของมาคืนก่อนไม่งั้นภูเขาไฟนี่โกรธประตูใส่เราได้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวภูเขาไฟโกรธประตูใส่ได้ภูเขาไฟอย่าโกรธเลยอย่าโกรธเลยโอเคมีวุ่นๆเฉยๆโอเคปิดคลิปเลยกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม